บอกเลยว่า EP นี้เป็นการขนทุกออปชันของสินเชื่อที่สามารถให้เงินก้อนได้กรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นี่คือวันนี้จะตอบครบวันนี้ทุกออปชันทุกออปชันทุกสินเชื่อถามได้ตอบได้วันนี้ครับผมคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเงิน1.5 ล้านเพื่อมาสต็อกของเพื่อขายในช่วงเทศกาลสินเชื่อบุคคลเอาอยู่เราให้5เท่าของรายได้5เท่าของรายได้เลยสินเชื่อบ้านในกรุงศรีโฮมฟอร์แคสต์อ่ะเราให้วงเงินเนี่ย 80-85% ของราคาประเมินสินเชื่อบุคคลมีรถค่ะฟอร์แคสต์ก็ช่วยได้นะคะค่ะฟอร์แคสต์ก็มาเพราะว่าเราให้ 100% ของราคาประเมินเลยค่ะสรุปอีกทีถ้าพูดถึงเรื่องของระยะเวลาครับโค้ชฝนยังไงนะฮะ5ปีอันนี้สูงสุด5ปีแต่ว่าลูกค้าก็สามารถค่อยๆเหมือนจะถ้ามีกำลังโปะได้เหมือนกันอันนี้สินเชื่อบุคคลนะสินเชื่อบุคคลโอเคบ้านฮะสินเชื่อบ้านอ่ะโฮมฟอร์แคชได้นานสูงสุด30ปี7ปีค่ะค่าฟอร์แคชใช่ค่ะสำหรับค่าฟอร์แคชค่ะสูงสุด7ปีผ่อน30ปีแต่ค่างวดแค่หมื่นกว่าบาทสบายกระเป๋าแน่นอนจะโปะเมื่อไหร่ก็ได้จะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ของค่าฟอร์แคชก็อาจจะสูงกว่านิดนึง 20,000 หน่อยๆแต่7ปีจบนะแต่ก็ต้องควักเยอะเหมือนกันนะครับ 20,000 กว่ามันว่าไปแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากกว่าว่าชำระไหวแบบไหนร้าน5ก็ผ่อนประมาณสัก 40,000 เพราะว่า 40,000 น่ะลูกค้าไม่ต้องมีหลักประกันไงไม่ต้องเอารถมาไม่ต้องเอาบ้านมาค่าประเมินไม่มีค่าประกันไม่ต้องเครดิตดีนะก็เดินมาก็ได้เลยจริงๆอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะทั้งถามสินเชื่อนะจริงๆดอกเบี้ยจะถูกแต่แพงอยู่ที่ลูกค้าจริงๆถ้าคุณจ่ายไวจ่ายโปะเร็วคือดอกเบี้ยก็เป็นแค่ตัวเลขครับนี่คือทุกออปชันสินเชื่อแล้วนะฮะที่มาแชร์ให้ได้ฟังที่สามารถแบบได้เงินก้อนมาติดตามกันได้ทาง YouTube ของกรุงศรีซิมเปิ้ลกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้